ันดีค่ะดอกไม้ใบไม้สวยจริงๆใบเมเปิลค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูใบรู้สึกอันนี้เป็นใบแปะกล้วยแปะหวยโอไม่ใช่อันนี้ก็เป็นใบเมเปิลเขาสวยตรงที่ว่าเขาเป็นสีเดียวเหลืองก็เหลืองล้วนสวยจริงๆค่ะเหลืองล้วนสลับกับโหสวยจังค่ะสวยมากเฮ็ดเนื้อไก่ที่มาตัดไว้ประมาณโดนเติบแล้วค่ะเขาอีกจังหน่อยเนี่ยเขาจะปงออกมาอีกได้ค่ะส่วนดอกนั่นที่ว่าบ่ตัดไปน่ะเฒ่าเบิดแล้วละกานี่ค่ะพุ่นละพี่นาฝ้าไม้พุ่นละค่ะจังสิผ้ามาเบิ่งผ้ามาเก็บอีกเด้อค่ะเดี๋ยวจะเบิ่งเฮ็ดอันนึงพุ่นน่ะบ่แม่นมีเท่านั้นเด้มองนี่ก็มีเด้ค่ะน่ะเฮ็ดเนื้อไก่น่ะค่ะพี่นาค่อยมาเก็บเนาะค่ะอันนี้เป็นเห็ดชนิดเดียวกันก็เห็ดหางไก่ง่วงค่ะเพิ่นถูกกันนะคะฝนตกใส่มาได้จักมือแล้วเนาะนิ่มเลยเนี่ยค่ะนิ่มช่วงว่าหันนี่แข็งคือจังกระดาษนี่พอมือนี่นิ่มคือเก่าล่ะค่ะบานี้ฮู้แล้วว่าไก่ง่วงนี่ช่วงหน้าหนาวนี่เพิ่นจะแห้งแล้วก็กรอบเข้าไปพอหิมะตกมาใส่เพิ่นก็นิ่มขึ้นมาใหม่ค่ะเนี่ยนี่ค่ะเป็นหางไก่ม่วงเพิ่นตะไคร้เกาะเพิ่นค่ะยังบ่ใหญ่ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะบ่มักคันเป็นจุดๆจังซี่น่ะค่ะนี่ล่ะค่ะบรรยากาศตอนนี้ย่างไปใส่ก็บ่ค่อยเห็นล่ะค่ะเฮ็ดน่ะป้าก็จะโป่งแบบนี้ล่ะเพราะว่าใบไม้โลนใบมันใบไม้โลนเกือบเบิดแล้วค่ะสิยังหาเฮ็ดชากาต่อเด้อค่ะป้าแบบซอยเซาหงอยเหงาเด้อค่ะเพราะว่าเฮ็ดแม่ไก่บ่มียังบ่เห็นเลยค่ะขอนเดี๋ยวจะให้เบิ่งขอนเนี่ยค่ะมันจะมีหางไก่ง่วงน่ะอันนี้จะอันจังสิบ่เคยเก็บไปกินนะคะอันนี้ค่ะจะบ่เคยเก็บไปต้มกินแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะมีสีนี่แล้วก็สีนี่จะรู้สึกว่าเขาบ่เคยเอาไปกินค่ะแบบนี้แต่เลยบ่เก็บที่นี่จะให้เบิ่งสีนี่จะเบิ่งว่าข้างหลังเป็นจังไดเนี่ยค่ะข้างหลังบ่เป็นสีขาวเด้ค่ะดอกนี่ก็คือกันเนี่ยค่ะข้างหลังเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆแต่ก็เคยเก็บไปต้มกินอยู่ค่ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเก็บไปต้มกินก็บ่เป็นหยังเด้ล่ะค่ะนี่ฝนตกใส่ก็เลยนิ่มระบาดที่นี่ก็ยังมีอันแบบนี้อีกแบบนี้สีหยังข้างหลังก็ยังเป็นสีน้ำตาลอยู่ค่ะเนี่ยเบิ่งดอกนี่กันนะอันนี้เป็นสีขาวล่ะค่ะงามเด้ค่ะนี่งามขึ้นฮอดหลายค่ะขึ้นฮอดเฮ็ดน่ะนิ่มหลายนิ่มอันนี้ขอนเบิร์ชเด้ค่ะนี่อันนี้ขอนเบิร์ชอันเบิร์ชมันจะมีเบิร์ชขาวกับเบิร์ชเขียวอ้อเบิร์ชเหลืองค่ะเยลโลเบิร์ชอันนั้นน่ะค่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่อันนี้ก็อันไก่ง่วงหางไก่ง่วงค่ะทะมึนเลยสีเพิ่นเป็นทะมึนทิ่นเลยสีคือยังสิงกระโปรงน่ะค่ะเดี๋ยวเบิ่งดูเบิ่งข้างหลังใส่ได้บ่ข้างหลังบ่ดีค่ะข้างหลังเป็นคือยังเป็นล่าซึ่งบ่ฮู้คือกันว่าเป็นล่าบ่ค่ะที่เป็นแบบว่านึงหั่น
เนี่ยค่ะที่เป็นแบบเนี่ยบ่ฮู้ว่าเป็นลาบ่แต่ก็จะบ่เอาค่ะมันน่ะหลายเด้อค่ะเนี่ยแต่ว่าเสียดายเพิ่นเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเบิ่งดอกนี่เบิ่งดูนี่ค่ะบ่ได้เลยค่ะค้อนนี่จะบ่เก็บบ่เก็บค่ะค่ะจักแม่นเฮ็ดหยังหรอกลืมซื้อล่ะค่ะเบิ่งคลิปมามื้อคืนนี่เด้ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะจังสิอันนี้ยืดตรงนี้เด้ค่ะนี่เอามาตั้งแต่นี้มองทั้งรางเนี่ยเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ของเขาเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะแต่ว่าลืมซื้อเบิ่งดูค่ะเนี่ยลืมซื้อแล้วก็จำว่าได้น้ำว่ากินได้คือว่ากินได้โอ้ยน้องคือลืมเนี่ยแบบเดียวกันเลยค่ะคูโคบๆอยู่นะค่ะเห็นเรามันเสามันหมองตัวค่ะเห็นไม่คูโคบๆย่ำไหนเนี่ยเดี๋ยวเห็นบ่เนาะค่ะไปไม่คูอันนี้ยังเห็นหน่อยๆเพราะว่าอยู่ในป่าคันแม่นอยู่ตามเดินนี่โหใบไม้ขูนี่ค่ะเห็นเราคือพ่อที่เขาเจ้ามาถ่ายหนังอยู่เส้นทันภาคนะคะฉากนางเอกกับแม่ยางอยู่น้ำพุน่ะถ่ายอยู่ว่ามันหลายกว่า10เทคค่ะถ่ายอยู่หั่นล่ะเดี๋ยวถ่ายซ้ำถ่ายซ้อนอยู่เลยถามมันผู้ที่เพิ่นอยู่กับกล้องนะคะคือถ่ายอยู่แต่ฉากเดียวคือโดนแท้ว่าซั่นเพิ่นว่าจะพยายามเอาอันที่มันดีที่สุดอันที่มันถูกต้องที่สุดว่าซั่นค่ะเขาเลยว่านั่นเห็นเวลา5ลังเทือมันก็จะมีใบไม้ขูลงมาเป็นวางสิค่ะนั่นแหละทายอยู่อันฉากเดียวหั่นล่ะค่ะทายอยู่จนตะวันอันตกดินว่าซั่นจังสิเศร้ามึงดูค่ะมึงเห็นสีเหลืองๆนั่นบ่ค่ะคือกล้วยสุกหลายโอ้ยเนาะงามตัวค่ะธรรมชาติน่ะเหลืองคือจังกล้วยสุกก็เห็ดยานะคะอยู่ที่ไม่เชิงขอนไม่น่าจะเรียกขอนหรอกค่ะเป็นกิ่งเบิร์ชเนี่ยเป็นเห็ดยาส่วนสีขาวอันเนี้ยมันคืออันนี้ยังอ่อนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะก็เก็บไปแบบนี้ค่ะมันเป็นเห็ดยาหอมอันนี้ก็ต้นเบิร์ชแต่ว่าไม่มีชากาเนี่ยค่ะเป็นเบิร์ชเหลืองที่เรียกว่าเยลโลเบิร์ชนะคะเบื้องรากไม้ที่เพิ่นล่มเนาะค่ะก็ยังมีก้อนหินอยู่แทรกอยู่กับหากไม้เด้ค่ะเนี่ยค่ะคันเห็นขอนไม้หลายๆจังสิค่ะต้องย่างเขามาเบิ่งเพราะว่าลิ้นจื้อเพิ่นจะอยู่ตามขอนไม้แห้งๆจังสิค่ะอันนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นหางไก่ง่วงยังหน่อยๆอยู่ยังหน่อยอยู่ค่ะน้อยๆอยู่เดี๋ยวจะเบิ่งว่าเพิ่นเป็นสีหยังอยู่ข้างล่างเฮ้ยขาวจั่วเลยค่ะเป็นสีขาวแต่ว่าเพิ่นน้อยอยู่พี่นาพุ่นล่ะค่ะถึงจะมาเก็บงามหลายขาวจั่วเลยค่ะงามงามยังอ่อนอ่อนโผดเบิ่งดูค่ะขาวขาวงามอีหลีหลายกะมางามกะดอกเบิ่งดูค่ะเพิ่นน่ะสะอาดหลายเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเฮ็ดหยังดอกเป็นสีเหลืองคันจะว่าลิ้นจื้อกับบ่แน่ใจเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเด้อค่ะพากายมาเบิ่งหางไก่ง่วงหน่อยๆนี่ก็น้อยหน่อยแต่ว่าขาวจั่วเลยเพิ่นน่ะค่ะโอ้ยอันซ่อนครับหลายขอนอยู่ค่ะนี่
ติดผ้ายางมะบงที่เป็นสีเหลืองค่ะเนี่ยค่ะแม่นเห็ดอีหยังเนี่ยตบะเนี่ยค่ะแม่นเห็ดหยังสันดอกค่ะเนี่ยบ่แน่ใจเพื่อแม่นลิ้นจื้อบ่แน่ใจเลยค่ะบ่แม่นลิ้นจื้อค่ะอ่อนๆอ่อนๆค่ะเนี่ยนี่เป็นยังสิสงสัยจะเป็นเห็ดผิดหลายๆค่ะเดี๋ยวไปศึกษาก่อนไปหาข้อมูลก่อนค่ะคันกินได้จังสิผ้าผีเพิ่นมาเก็บหลายอยู่เด้อค่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะค่ะหอมหอมหอมเดี๋ยวดมหอมเด้อค่ะแต่ว่าเป็นจังสิที่หาเป็นกีบอยู่ข้างล่างจังสิบ่แน่ใจว่าเป็นกินได้หรือกินบ่ได้เว้ยหื้อหลงให้ดีใจซื่อๆนี่ล่ะค่ะเป็นแบบเดียวกับลิ้นจื้อเลยที่ว่าคันพ่ออยู่ขอนทั้งพุ่นมันก็จะไม่มีอยู่ขอนทั้งอยู่ข้างขอนทั้งนี้อีกเอ้ยน้องมันเห็ดอีหยังเนาะต้องเฝ้าไปหามไปคนไปคว้านคันกินได้พี่เฝ้ามาเก็บก่อนที่เพิ่นเน่าค่ะแล้วก็มีเห็ดอันนี้นําเด้อค่ะดอกใหญ่ๆเดี๋ยวจะเบิ่งว่ามันเห็ดอีหยังดอกใหญ่ๆค่ะเนี่ยแท้มันเห็ดอีหยังค่ะเพิ่นต้นเขียงก็มียังเบิ่งต่อก่อนไปเบิ่งขอนนั่นดูค่ะว่าเนี่ยค่ะลักษณะจังซี่ล่ะเนี่ยโดนเติมนี่โดนไปนี่สินี่ลิ้นจื้อขึ้นเด้ค่ะเนี่ยค่ะพ่อโดนเติมนี่ลิ้นจื้อจะมากขึ้นอยู่น้ำขอนแบบนี้แล้วค่ะเฮ้ยงามหลายบัดนี้สิยางกลายไปพุ่นแล้วค่ะสิยางไปเบิ่งทั้งพุ่นฮามี่ลิ้นจื้อกับชากาน้ำต้นไม้ค่ะดูจากร่องรอยของแม่ไก่เนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้และตรงนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าด้านนี้จะมีไหมแล้วก็อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนั้นถึงนู่นเลยแม่ไก่กอใหญ่นะคะดูจากลักษณะแม่ไก่ตรงเนี้ยกอใหญ่ไว้ปีหน้ามาดูใหม่ค่ะเนี่ยอยู่โคนต้นโอ๊กเลยเนี่ยต้นโอ๊ก